สานฐานกระเป๋าให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมีขั้นตอนการทำดังนี้สานฐานกระเป๋านำเส้นพลาสติกที่เตรียมไว้16เส้นยาว130เซนติเมตรสานฐานกระเป๋านำเส้นพลาสติกที่เตรียมไว้มาสานสลับแนวตั้งกับแนวนอนจากนั้นสานโดยเพิ่มรอบทีละ1เส้นตามจำนวนเส้นพลาสติกที่เตรียมไว้ทำการสานสลับแนวตั้งกับแนวนอนโดยเริ่มสานขึ้นไปทีละ1เส้นทำการสานสลับขึ้นไปจนครบเส้นพลาสติกทั้ง16เส้นดึงเส้นพลาสติกให้แน่นเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการทำการยึดเส้นพลาสติกโดยใช้วิธีสานเพื่อบังคับไม่ให้เส้นพลาสติกเคลื่อนให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นอันเสร็จสิ้นการทำฐานกระเป๋า